ไปใช้ชีวิตไปเห็นการวิถีชีวิตของคนแม่ทาเลยตอนที่ลงก่อนที่จะลงพื้นที่คือคุณคริสเนี่ยก็อย่างที่ทราบคือเป็นคนเมืองเลยนะซุปเปอร์เมืองซุปเปอร์เมืองเลยนะครับทีนี้ในวันที่จะต้องลงพื้นที่ก่อนที่จะไปเห็นพื้นที่จริงเนี่ยพอรู้ว่าจะต้องไปตำบลแม่ทาความคิดตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก่อนอื่นต้องขอขอบคุณโครงการนักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณตำบลแม่ทามากๆนะคะที่ต้อนรับเป็นอย่างดีแต่ว่าคริสก็ได้ยินจากเพื่อนอีก4คนที่เป็นทูตเหมือนกันก็จะมีโอปอมีซันนี่มีน้องก้าวสุดายุแล้วก็มีพี่ติ๊กเจษฎาพรเนี่ยทุกคนก็บอกว่าทุกตำบลเนี่ยต้อนรับเป็นอย่างดีเสมือนเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเขาตั้งแต่วันแรกที่ไปอันนี้รู้สึกประทับใจมากครั้งแรกที่ได้ยินว่าไปแม่ทาคริสก็แน่นอนไหมฮะหรอคือไปก็ได้อะไรเงี้ยคือแต่ก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นที่จะลงไปดูพื้นที่ว่า84ตำบลวิถีพอเพียงเนี่ยเขาอยู่กันยังไงทำยังไงเพราะว่าคนอย่างคริสที่แบบอยู่ในเมืองมาตลอดเลยแล้วก็ไม่เคยแบบไม่เคยปลูกผักเองไม่รู้ว่าต้นไม้ที่อยู่ในสวนของเขาเนี่ยอันนี้เรียกว่าต้นอะไรต้องให้เด็กป.4มาบอกคริสว่าชะอมมีหนามนะพี่อย่างเงี้ยค่ะคือคริสก็ตื่นเต้นในการได้ลงไปดูพื้นที่แล้วก็สนุกมากครับผมในช่วงที่ไปใช้ชีวิตเนี่ยเห็นชาวบ้านเห็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาทำเนี่ยไปเจออะไรบ้างในช่วง4วันที่ลงแม่ทาอย่างแรกเจอความรักและความจริงใจนั้น ไม่ได้ไม่ได้นะคะแต่ว่าเจอจริงๆค่ะคือคุณต้องขอขอบคุณจิ๋มเนี่ยเป็นคนจิ๋มกับจุ๋มเนี่ยเป็นพี่น้องกันเขาสลับกันมาดูแลทั้งเหมือนถ้าเกิดใครได้ดูภาพยนตร์แล้วครับเนี่ยนะฮะก็จะฉายไปด้วยใช่ไอ้น้องเข้มค่ะนี่จะเป็นทีมเยาวชนใช่ไหมเยาวชนถ้าน้องในโรงเรียนค่ะก็ให้มีคนนี้น้องมาหน้าไปโซมมากเลยอันนี้คลิปไปเรียนรู้กับเด็กๆใช่ไหมใช่ค่ะเป็นเด็กๆค่ะเด็กน้องก็สอนค่ะว่าพี่คะอยู่ในเมืองเนี่ยเวลาพี่รดน้ำต้นไม้ปลูกผักเนี่ยพี่จะต้องแบบไปตักน้ำมาแล้วก็เดินมารดหรือไม่ก็ต้องลากสายยางมาที่นี่แล้วพี่ถ้าจะออกกำลังกายเนี่ยพี่ก็ต้องไปจิมนะขับรถไปรถติดแต่มาที่นี่เนี่ยพี่ออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานและน้ำมันก็ลดน้ำของมันไปเขาก็มีวิธีทำก็สอนนะคะคือคริสก็ได้ความรู้เยอะค่ะซึ่งตอนที่ไปเนี่ยอย่างคอนเซ็ปต์ของหนังสั้นที่ไปถ่ายเนี่ยก็จะเป็นการตามหาเยาวชนขบถใช่ไหมฮะใช่ค่ะทีแรกงงไหมว่าทำไมที่นี่ต้องเป็นเยาวชนขบวนงงค่ะคือกำลังกับถามพี่พ่อกลับกันว่าพี่คะที่นี่เขาเคยเป็นเมืองขึ้นไหมเขาเคยเป็นพื้นที่สีแดงหรือเปล่าเขาเป็นพื้นที่แบบแยกตัวออกจากประเทศเราเหรอทำไมเขาถึงเรียกว่าแบบขบวนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอ๋อไม่ใช่อันนี้เนี่ยเป็นขบวนทางความคิดแล้วเขาก็จะมีเหมือนทีมของเขาขึ้นมาเขาก็จะมีสภาของเขาซึ่งก็จะมีหลายรุ่นแล้วก็เรื่องราวน่าสนใจมากครับผมก็คือซึ่งคุณคริสเนี่ยก็จะได้เหมือนกับเป็นตัวละครที่ไปตามหาว่าจริงๆแล้วกับว่าเยาวชนขบวนเป็นใครแต่ตัวละครแบบเล่นจริงมากนะหมอหลุยังไงฮะเล่นจริงแต่ไม่มีการเติมหน้าอะไรทั้งนั้นว่าเดี๋ยวถามคุณจิ๋มได้คุณจิ๋มมาวันนี้นะครับเรามีเป็นกลุ่มตัวแทนจากตำบลแม่ทามาให้กำลังใจคุณคริสด้วยซึ่งจะขออนุญาตเรียกขึ้นมาบนเวทีเพื่อมาพูดคุยด้วยขอเชิญแฟนคลับคุณคริสจากตำบลแม่ทาเนี่ยครับคนรู้งานเต้นมาไหมไม่ได้เจอกันนานหรือยังฮะตั้งแต่ไปถ่ายไปถ่ายนู้นนะเอ้ามาแล้วนะฮะนี่ฮะขอเชิญเลยครับเชิญเลยครับเป็นคนนี้หรือเปล่าคนนี้หรือเปล่าที่คุยกับคุณคริสอยู่นี่แหละอันนี้คุณแม่สถานเชิญเลยครับนี่นะฮะเป็นเยาวชนขบวนนั่นเองจากตำบลแม่ทานะครับเชิญเลยครับไม่ได้เจอกันนะมานี่เลยมานี่กลัวพี่คริสเปลี่ยนไปตอนนั้นเขาบอกว่าทำไมวันนี้คุณสูงจังก็อยู่แม่ทามันจริงมากมันใส่ส้นสูงไม่ได้นะครับสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะให้กับการใส่ส้นสูงนะครับเป็นใครมาจากไหนบ้างเดี๋ยวมาจากแม่ทาไหนเดี๋ยวรู้จักชื่อกันนิดนึงนะครับชื่ออะไรบ้างเลยก่อนอื่นเราขอปูภาษาพื้นบ้านหน่อยเนาะน่าจะฟังออกครับเพราะว่าอันนี้ติดเขตลำพูนครับแต่เป็นเขตเชียงใหม่ครับเลยปูภาษาไปตั้งลำพูนหน่อยครับ
ครับผมเจตุลครับอาภากรถึงเงินครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่มาทำงานเกษตรกรรมอย่างยืนอยู่ที่ตำบลเมธาเนี่ยครับครับผมต้นนะครับหนึ่งในเยาวชนขบวนของเราคนที่สองครับสวัสดีค่ะของคุณสายกลางนะครับได้ครับได้ครับดีครับชื่อปุ้ยค่ะก็เป็นหนึ่งในคนรุ่นใหม่ที่ชุมชนเมธาค่ะเป็นหนึ่งใน11ขบวนค่ะโอเคปุ้ยนะฮะปุ้ยและนี่คือเป็นอีกหนึ่งตัวเอกของเราในเรื่องนะครับสวัสดีเจ้าน้องอย่างที่พี่พีเด็กบอกไปเจ้าชื่อจิ๋มนะเจ้าในหนังอาจจะซับสนเพราะว่ามีแฝดแห่งคนหนึ่งชื่อปีจุ๋มนี่นะเจ้าจิ๋มจิ๋มนี่มีแฝดชื่อจุ๋มก็จะเป็นหนึ่งในตัวละครเอกที่ทำให้คริสเนี่ยงงว่าเอ๊ะสุดท้ายแล้วใครคือเยาวชนกบฏก็ตั้งใจหลอกเลยอะตั้งใจหลอกคริสเลยอะค่ะคือเป็นฝาแฝดที่หน้าเหมือนกันมากค่ะแล้วก็สลับกันมาดูแลเพราะว่าอาจจะเบื่อเคยสูว่าต้องรีบกลับไปเลี้ยงลูกก็ไม่โดนผู้กำกับแกล้งในเรื่องนะครับคริสก็จะเดินทางไปที่ตำบลแม่ทาแล้วก็เหมือนกับว่าเข้าไปเรียนรู้โดยไปสืบสอบหาว่าไอ้คำว่าเยาวชนขบวนเนี่ยเป็นใครซึ่งก็จะมีตัวละครมาหลอกคริสตลอดเวลาว่าเอ๊ะคนนี้หรือเปล่าเป็นแม่คนนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นน้องจิ๋มหรือว่าไอ้เข้มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องที่สำคัญของภาพยนตร์ของคริสนะคะครับมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคริสไปตามหาเยาวชนขบวนมันสิ่งที่สำคัญคือคำว่าเยาวชนขบวนคือเขาบอกว่ามันเป็นเยาวชนเนี่ยใช้คำนี้เนี่ยเยาวชนจริงๆแล้วเราฟังต้องเป็นเด็กแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือที่ได้ออกมาจากหนังเนี่ยค่ะที่ได้จากการไปถ่ายทำคือทุกคนที่อยู่ตรงนี้ค่ะยังเป็นเยาวชนอยู่นะตอนที่เขาไปเรียนนะเขานั่งประชุมกันเธอไปเรียนนี้นะเธอไปเรียนนี้แล้วทุกคนก็ไปเรียนแม่โจเรียนมอเชียงใหม่คุณปุ้ยไปเรียนที่ไหนมาเรียนที่ไหนอ๋อแม่โจปุ้ยเรียนแม่โจใช่แต่ทุกคนอ่ะพอเรียนเสร็จปั๊บกลับมาทำงานที่บ้านไม่ใช่ว่าไม่เคยอยู่ในเมืองนะคะไม่ใช่ว่าไม่เคยสัมผัสว่าก็อยู่ในเมืองแบบต้องไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะแล้วกลับบ้านอยู่คอนโดเป็นยังไงทุกคนเคยสัมผัสหมดแต่ทุกคนรักบ้านอันนี้คือเรื่องที่สำคัญของคำว่าเยาวชนที่คุณครับผมอยากจะไปตามหาในหนังเพื่อที่จะรู้ว่าเขาอยู่กันยังไงทำไมถึงมีความคิดแบบนี้เราเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วเยาวชนในตำบลแม่คาเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่าเด็กตัวเล็กๆ เป็นเด็กและเยาวชนเท่านั้นแต่หมายรวมถึงทุกๆคนที่ทำงานและทำงานในโครงการนี่แหละที่มีการสืบทอดกันมาทางด้านความคิดและการทำแต่คริสก็อายนะเพราะว่าเนี่ยน้องมาร์คอย่างเงี้ยเด็กป.4รู้เยอะกว่าคริสเยอะมากคริสก็จบมหาลัยแล้วก็ไม่รู้ว่านี่ต้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่กันคนละแบบจริงๆค่ะคริสความรู้เยอะมากเดี๋ยวได้มาคุยกับน้องๆจากแม่ทาหนึ่งน้องจิ๋มอย่างน้องจิ๋มเนี่ยจะต้องมาประกบกับดาราเจ้าบทบาทรถไฟฟ้ามหานั่นเถอะนะพอรู้ว่าจะต้องมาทำหน้าที่นี้รู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็รู้สึกว่าตื่นเต้นทำไมต้องเป็นหนูด้วยทำไมต้องเป็นหนูแล้วหนูจะทำอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าพอมาทำกับพี่เขาจริงๆคือมันเหมือนว่าพี่เขาไม่คือเขาเหมือนตอนแรกหนูมองว่าดาราคือเขาจะไม่ติดดินเขาจะไม่อะไรมากมายแต่พอมาทำกับพี่เขาเช้ายันเย็นเราถ่ายกันหนูว่าเหนื่อยหนูกับไอ้จิ๋มก็สลับกันเข้าถ่ายแต่หนูก็ได้นอนพักบ้านแต่พี่เขาทั้งวันไม่มีลุยเลยทั้งวันเลยใช่ไหมครับก็เลยแบบประทับใจมากแม่นะครับดาราสู้จริงน้องปุ้ยบ้างน้องปุ้ยกับน้องต้นบ้างประทับใจอะไรในตัวพี่คริสบ้างครับก็พอได้ยินว่ามีคริสหอวังมาไม่ต้องร้องไห้นะดราม่าดราม่าบอกดีใจมากจะมีดาราลงมาเมธาเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าแล้วคริสจะปรับตัวกับพวกเราได้ไหมเนี่ยค่ะเพราะเป็นดาราก็พอมาสัมผัสมาเข้าฉากอะไรด้วยก็โอเคคริสผ่านค่ะมีสอบผ่านด้วยถือว่าคริสนี่เข้าร่วมเป็นเยาวชนขบวนได้ไหมฮะมีขนาดสอบผ่านนะคริสบอกว่ารักแม่ทามากอ่ะซื้อมีที่เหลือให้ซื้อได้ไหมไปไหนคุณลุงคืออยากมาอยู่แม่ทาใช่คริสบอกว่าขอซื้อที่ได้ไหมเนี่ยมีที่ตรงไหนแบบไอ้นี่ได้ไหมถืออะไรเงี้ยคุณพ่ออนันต์ค่ะซึ่งเป็น
ประธานเยาวชนนะบอกว่าออกไม่ได้ถ้าจะซื้อที่ที่แม่ค้าต้องมาอยู่ก่อนอย่างน้อย4ปีแล้วเขาถึงจะโหวตกันในหมู่บ้านว่าซื้อได้หรือเปล่าเป็นเงื่อนไขกติกาชุมชนจะยากอะไรครับคริสก็ไปหาแฟนที่นั่นสักคนเดี๋ยวผมขอย้ายไปอยู่แม่ทาก่อนต้องแต่งข้าวจนเท่านั้นนะครับต้องต้นบ้างประทับใจอะไรตัวพี่คริสก่อนที่ไปถ่ายทำบ้างครับครับอันถึงแม่พี่ขีดเขาเนาะครับเป็นจะเป็นดารานะครับแต่ก็ผมเขาและทางกับคนของเขาก็มีความยินดีมากๆครับยินดีที่พี่คิดเปิ้นบรรลือจากเจ้าแม่ทาบรรลือตำบลแม่ทาครับเปิ้นสามารถเดินเขามาเหี่ยวแห่พวกเขาที่อยู่ในป่าได้ครับก็ขอขอบคุณพี่คิดมากๆโอ้ลองต้นนี้อีก 3-4 ปีข้างหน้าสมัครผู้ใหญ่บ้านได้เลยนะ การพูดจาการจาได้ใช้ได้เลยสุดท้ายแล้วตอนที่คริสลงไปพื้นที่เราได้ข้อสรุปอะไรยังไงบ้างครับตำบลแม่ทาจากการที่เราเป็นคนเมืองเรารู้แล้วว่าเยาวชนส่วนคืออะไรแต่ภาพรวมที่เรามองเห็นกับคนตำบลนี้เป็นยังไงบ้างครับเป็นครับเอาเรื่องโครงการก่อนนะคะครับผมจริงๆได้ข่าวว่าที่นี่ทุกท่านก็มาจากทั่วทั้ง84ตำบลเลยแล้วก็เข้าร่วมโครงการกันอยู่แล้วสิ่งที่คุณตอนแรกเตรียมขึ้นมาจะพูดว่าจะฝากไว้เป็นสิ่งสุดท้ายคุณนึกว่าจะเป็นคนเมืองแบบคุณแค่ฟังแต่ว่าถ้าเกิดคุณพูดอันนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีความหมายเลยเพราะว่าทุกท่านเนี่ยอยู่อย่างพอเพียงและเจ๋งมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่นำวิถีชีวิตแบบนี้เนี่ยกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยมีกำลังใจในการทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายวิถีแบบนี้ไปให้ทั่วประเทศไทยเลยค่ะจะไม่เป็นปีหน้าเนี่ยปตท.ค่ะอาจจะไม่84แล้วนะคะอาจจะเป็นแบบ150อะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะก็ขอขอบคุณมากค่ะเพราะได้ความรู้เยอะมากแล้วก็รักโครงการมากครับผมนะฮะอันนั้นขออีกนิดนึงนะอันนั้นเป็นส่วนที่พูดถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในโครงการอยู่แล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่ามีคนเมืองอยู่ด้วยอยากจะบอกอะไรผ่านไปถึงคนเมืองในฐานะที่เราเป็นคนเมืองที่ได้ไปสัมผัสแล้วก็เห็นความงดงามตรงนั้นด้วยนะก็จริงๆโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงเนี่ยก็ทำมาให้ทั่วประเทศดูแหละค่ะแต่สำหรับคนเมืองที่ลงไปเป็นพูดแบบคริสเนี่ยสิ่งที่ตอนแรกเขาอยากจะให้คริสได้รู้สึกเนี่ยก็คือคำนี้ค่ะบิ๊กใจ อย่างคริสเนี่ยเป็นคนกรุงเทพคริสไม่ได้ทำงานในสวนคริสต้องทำงานแบบที่คริสทำอยู่ทุกวันเนี่ยคริสไม่มีเวลาปลูกผักจริงๆค่ะถามว่าคริสอยากทำไหมคริสอยากทำแต่ว่ามันไม่มีเวลาจริงๆก็ช่วยไม่ได้ที่คนอย่างคริสจะต้องเดินเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้อของก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับทุกท่านที่อยู่อย่างพอเพียงแต่ว่าสิ่งที่คริสได้คือการพลิกใจค่ะได้แค่นิดเดียวคริสก็ถือว่าพลิกใจแล้วทุกคนที่เข้าไปดูหนังเรื่องนี้หรือว่าเข้าร่วมโครงการแล้วได้พลิกใจแค่นิดเดียวเหมือนที่คริสเป็นเนี่ยคริสก็ดีใจมากแล้วค่ะสิ่งที่คริสได้คือคำว่าพอเพียงเนี่ยของทุกคนไม่เท่ากันไม่ได้แปลว่าต้องประหยัดไม่ได้แปลว่าต้องไม่ใช้เงินเลยสักบาทต้องปลูกเองคริสปิกใจตรงที่ว่าคริสได้บัญชีครัวเรือนกลับมาซึ่งขอเล่าเรื่องตลกนิดนึงค่ะกลับมาถึงกรุงเทพครับฉันอยากทำบัญชีครัวเรือนฉันอยากทำบัญชีครัวเรือนสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวของคนเมืองอย่างคริสคือฉันต้องไปซื้อโน้ตบุ๊กสวยๆแล้วหยุดคิดเอานั่นก็เปลืองตังค์สิก็เลยไม่ซื้อค่ะโน้ตบุ๊กมาทำบัญชีครัวเรือนเลยเหรอถูกนั่นคืออ่ะทำบัญชีครัวเรือนฉันก็ต้องมีโน้ตบุ๊กเพื่อใส่เข้าไปในกระเป๋าเพื่อเอาไปทำงานด้วยแต่กำลังจะเดินไปซื้อละโน้ตบุ๊กราคา200บาทโง่ละเริ่มรู้สึกว่าโง่ละก็เลยหยุดโน้ตบุ๊กในที่นี้ก็คือสมุดบันทึกเนี่ยนะถูกผมเข้าใจว่าเป็นคอมพิวเตอร์จริงแล้วอ๋อไม่ใช่ค่ะอ๋อก็คือสมุดเขียนค่ะเลยรู้สึกว่าฉันโง่นี่ฉันเพราะว่าสิ่งแรกที่ซื้อมาปุ๊บก็ต้องมีค่าโน้ตบุ๊กละก็เลยไม่ซื้อค่ะก็เลยมีโทรศัพท์อยู่แล้วก็เลยใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์แทนจดก็ถ้าเกิดพี่84ตำบลสามารถเจอใครแล้วทำให้เขาพลิกใจได้เพียงแค่นิดเดียวแค่นี้คุณป้าก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในฐานะคนเมืองนะคือการที่จะไปซื้ออะไรที่มันรู้สึกว่ามันเกินความจำเป็นแค่เราเหมือนกับมีอะไรมากระตุกต่อมคิดเราเตือนสติเราแล้วก็ใช้สิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างนี้ก็ถือว่าพี่ก็ได้ใจมาซึ่งเป็นประสบการณ์ร่วมจากตำบลแม่ทานะครับโอเคขอบคุณน้องๆจากตำบลแม่ทามากนะครับ
ก็เป็น3คนที่เป็นตัวแทนจากตำบลแม่ทาซึ่งจริงๆก็จะมีหลายคนที่มาร่วมงานทีนี้เดี๋ยวจะขอคุณคริสนิดนึงเรามี VCD แจกนะครับนะครับเมื่อวานนะครับในวงเสวนาก็จะมีวิทยากรมาร่วมพูดคุยในเรื่องของศาสตร์พระราชาดินน้ำป่าและพลังงานนะครับซึ่งวันนี้เราจะนำบันทึกการเสวนาเมื่อวานนะครับเข้มข้นเนื้อหาเข้มข้นมาแจกฟรีเลยนะครับเดี๋ยวให้แบรนด์แอมบาสเดอร์เป็นตัวแทนแจกนะครับใครอยากจะมาร่วมสัมผัสกับคุณคริสใกล้ๆนะครับสามารถขึ้นมาบนเวทีได้เลยนะครับกี่ชุดครับ30ชุด30คนนะฮะ30ชุดความรู้เลยนะคะครับผมความรู้เนี่ยตำบลเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ต้องลงไปแล้วก็จัดอบรมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีเวลาก็นั่งดูที่บ้านนั่งดูได้เลย30คนเท่านั้นนะครับ30คนแต่เบาๆเลยนะพอดีคุณคริสไม่ค่อยสบายมากเท่าไหร่เคลื่อนไหวยากนิดนึง30คนนะครับ30คนไม่ต้องแย่งกันนะครับขอแล้วลูกเก็บโอ้ยแต่นั่งพอกเลยอ่ะพอไหมครับทีนี้ครับ